ไปที่อุดรธานีกันบ้างนะคะตอนนี้มีภาพหนึ่งนะคะที่ถูกแชร์กันเยอะมากครับเป็นภาพวาดของเด็กชายคนหนึ่งอายุ6ขวบเองเรียนอยู่ชั้นป.1ชื่อน้องไอซ์โดยปกติแล้วนะคะอายุ6ขวบเนี่ยเด็กส่วนใหญ่เขาก็วาดต้นไม้วาดรถหุ่นยนต์อะไรก็ว่ากันไปวาดบ้านสี่เหลี่ยมมีสามเหลี่ยมอยู่ข้างบนประมาณนั้นสมัยเด็กๆวาดแบบนี้ ใช่ไหมคะไม่ต่างกันแต่ว่าน้องไอซ์คนนี้วาดภาพพุทธประวัติ วาดภาพเทพเจ้าด้วยนะคะและที่สำคัญวาดออกมาได้อย่างสวยงามเกินวัยทีเดียวเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะภาพพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพภาพนี้นะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพฝีมือของน้องไอซ์ค่ะหรือว่าเด็กชายนันทกรศรีพลานอายุ6ขวบ9เดือนเองเรียนอยู่ชั้นป.1ที่โรงเรียนบ้านโนนเดือตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองที่จังหวัดอุดรธานีค่ะครับเห็นจากภาพวาดแล้วตกใจจริงๆเพราะว่าลงรายละเอียดเยอะมากนะคะสังเกตวิธีการจับดินสอของน้องจะไม่เหมือนปกตินะคะปกติคนทั่วไปก็ใช้แค่3นิ้วนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแต่ว่าน้องเขาบอกว่าถ้าจับแบบคนทั่วไปอันนี้เขาเจ็บนิ้วเขาไม่ถนัดเลยนะคะเขาใช้วิธีการจับอีกแบบหนึ่งเหมือนกำเอาไว้แล้วก็วาดเอานะคะแต่ว่าลงน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะใช่ค่ะแล้วก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนอายุโตๆนี่ยังทำไม่ได้เลยนะคะขณะที่ใช้เวลาวาดภาพโชว์ผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาใช้เวลา15นาทีเท่านั้นค่ะซึ่งภาพที่น้องไอซ์วาดออกมาได้อย่างสวยงามนั้นก็จะเป็นภาพต่างๆที่น้องไอซ์เนี่ยเขาไปจดจำมานะคะเวลาพ่อแม่เนี่ยพาไปเที่ยวที่วัดเวลาพาไปวัดน้องเขาก็ดูแล้วก็จำมาแล้วก็วาดลงมาแบบนี้นั่นแหละคือเป็นภาพที่อยู่ในฝาผนังโบสถ์เนี่ยแหละฮะพอจดจำมาปุ๊บแล้วก็ออกมาถ่ายทอดจนกลายมาเป็นภาพวาดของน้องไอซ์ในลักษณะที่ตนเองจดจำรายละเอียดเขาบอกว่าโอ้โหรายละเอียดเยอะมากนะครับดีเทลต่างๆของภาพแต่ละภาพเนี่ยแหละครับวาดจากจินตนาการนะคะคุณครูประจำชั้นของน้องไอซ์คนนี้นะคะคุณครูจินตนาแจ่มวุฒิปรีชานะคะเป็นผู้ที่นำภาพของน้องไอซ์เนี่ยไปโพสต์ลงบน Facebook แล้วก็มีคนเข้ามาชื่นชมกันเยอะมากเลยค่ะบอกว่าน้องไอซ์มีความสามารถพิเศษในการจำภาพพุทธประวัติแล้วก็นำออกมาวาดได้อย่างสวยงามนะคะส่วนรูปอื่นๆก็วาดได้นะคะแล้วก็มีการระบายสีออกมาสวยงามเช่นกันไม่ว่าจะเป็นภาพนางกินรีเทพเจ้าฮินดูทั้งพระแม่อุมาและพระพิฆเนศด้วยนอกจากนี้น้องไอซ์นะคะก็ยังคัดลายมือภาษาไทยสวยที่สุดในห้องเรียนมีนิสัยเป็นเด็กเรียบร้อยมีความระเบียบในการทำงานก็จะทำงานเสร็จก่อนเพื่อนในชั้นเรียนเวลาที่เหลือน้องไอซ์ก็จะมานั่งวาดรูปตามจินตนาการแบบนี้นี่แหละค่ะอนาคตไกลทีเดียวนะคะ